มันมีมุมหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าผมต้องกลับไปที่ห้องที่ทนายตั้มบอกเนี่ยแหละที่มันลวงผู้หญิงเนี่ยไปทำร้ายเนี่ยนะฮะคือจริงๆวันนี้ไอ้ห้องเนี้ยเราได้มีโอกาสเดินทางไปในย่านย่านหนึ่งฝ้ายเป็นไงไม่ต้องเอ่ยชื่อย่านเนี่ยนะฮะก็เป็นคอนโดหรูนะคะแล้วก็น่าจะทราบว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมันก็จะค่อนข้างจะเข้มงวดแต่ว่าเราได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปภายในตึกแห่งนี้แล้วก็ยืนยันว่านักการเมืองท่านหนึ่งพักอาศัยอยู่ที่ตึกดังกล่าวจริงๆแต่ไม่ได้พักเป็นประจำคือเหมือนกับว่าเขามีบ้านหลายจุดแต่จะเดินทางมาเนี่ยประมาณสักเดือนละครั้งถึง2ครั้งแต่ทีนี้ด้วยความที่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าขับรถเข้ามาเนี่ยจะอยู่กับใครแต่ก็รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่ามันไม่เคยมีแบบผู้หญิงที่วิ่งมาออกมาแล้วก็ขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยไม่มีซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นแค่รถขับเข้าขับออกซึ่งไม่ได้มีการตรวจอะไรมากนักเพราะว่าผู้ที่พักอาศัยเนี่ยอยู่ภายในคอนโดตึกนี้เขามีสติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้าออกอยู่แล้วไอ้พวกคอนโดหรูเนี่ยอ่ะถ้าใครมีก็รู้คือต่อให้ท่านล้อมบางทีมันก็ไม่ได้ยินหรอกถูกไหมฮะเพราะว่าพอมันขึ้นไปปุ๊บมันเหมือนกับโซนใครโซนมันและประเด็นก็คือเอาจริงๆนะเหตุการณ์ทั้งหมดตอนที่เราไปติดต่อทางแรกของรปภ.เนี่ยเขาก็ยอมรับนักการเมืองเนี่ยก็พักอยู่ที่นี่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะนี่ฮะแล้วก็ในการเดินทางเข้าออกเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้สังเกตค่ะยกเว้นก็คือกล้องวงจรปิดที่มันจะจับรถแต่ถามว่ามันจะเก็บได้เท่าไหร่อันนี้พี่ๆรปภ.เขาไม่รู้หรอกถูกไหมฮะอ่ะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้มันมีมุมหนึ่งก็คือว่าผมอยากให้ดูตรงนี้อาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอาจารย์เมื่อวานนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องพฤติกรรมนักการเมืองปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์หรือแสดงความเห็นคุณผู้ชมฮะพูดถึงนักการเมืองคนนี้ในข้อความของอาจารย์วันวิชิตเนี่ยนะฮะโดยที่บอกว่ารู้จักตั้งแต่สมัยอยู่เมืองนอกประวัติโชคโชนแล้วก็ผู้หญิงท่านนี้เคยทำงานแล้วก็รู้จักเจ้าที่ทราบเนี่ยค่ะมีคนที่ถูกลวนลามอย่างน้อยๆเนี่ยสองคนแต่ที่ไม่ทราบเนี่ยมีอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งทางด้านของน้องผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันไม่ค่อยมีคนกล้าพูดเพราะผู้ชายคนนี้พ่อเขาใหญ่ขณะที่วันนี้อาจารย์วันวิชิตเขียนข้อความอันนึงที่น่าสนใจอาจารย์บอกว่าผมเห็นเพจข่าวนึงที่มีการลงเรื่องผู้หญิงถูกข่มขืนและยังไงฮะเจ้าตัวบอกว่าทำไมคือเพจที่ไปขึ้นเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพจอะไรแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยผู้หญิงถูกข่มขืนตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะรู้สึกตัวกลายเป็นว่าแทนที่คุณจะออกมาให้กำลังใจเหยื่อที่เขาเคยถูกกระทำทางด้านของอาจารย์กำลังตั้งคำถามว่าคนพวกนี้มีชุดความคิดแบบไหนทำไมถึงออกมาประณามหรือว่าประจานเหยื่อที่เขากล้าออกมาเปิดเผยความจริงทั้งที่พวกเธอเนี่ยเป็นเหยื่อจริงๆแล้วในทางกลับกันอาจารย์มองว่าเราต้องยกย่องแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงพวกนี้ให้เขามีที่ยืนในสังคมอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ